ันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่ใครอ่ะใครอ่ะโหไปทานเกียรติสุดในประเทศไทยแป๊ะซิตี้ยี่ปี้ว้าวพี่มาทำอะไรวันนี้เราจะมาชุบชีวิตกีต้าร์ครับกีต้าร์เน่าๆกากๆนะครับซึ่งไม่ได้ผ่านการดูแลรักษามาเป็นเวลานานนะครับผมเดี๋ยวพี่คุณไปจากไหนมีคนเขาให้ความรู้เคาะมาในครั้งนี้นะครับครับผมอ๋อแล้วทีนี้วันนี้พี่จะมาชุบชีวิตยังไงคือกีต้าร์เนี้ยบอกกันเลยว่ามันเน่ามากผงฝุ่นคล่องคาบสกปรกสายสนิมขึ้นอินโตเนชั่นเพี้ยน แล้วก็ทัชชิ่งสูงนะครับก็คือมันมีคาบทุกอย่างเลยเอาง่ายๆว่าสกปรกมากคราวนี้เราจะมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนพี่อันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนอันนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนสายเอาง่ายๆสุดว่าตอนแรกๆจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนสายก่อนถอดสายออกก่อนถอดสายออกก่อนแล้วควรจะมีเครื่องมือครับเพื่อความเป็นโปรเฟชชั่นแนลแม่นี่เครื่องมือยี่ห้ออะไรยี่ห้อแพนเน็ตเวลครับมีขายที่ซีทีช็อปครับแปวแปวครับมันสะดวกมากเลยครับมันทำให้เราถูพี่หมุนได้เร็วขึ้นครับพี่โคตรเร็วเลยพี่โถใช้มือครับอย่าใช้มือแต่ถือว่าผมอะไรใช้มือขู่ช้าครับช้าเดี๋ยวนี้ในรอบนี้พี่ลองไม่มีใครเขาใช้มือกันแล้วครับคุณโอ้โหจอบมันยอดมากเลยอ่ะสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับมันเร็วมากพี่เร็วมากครับจริงจริงเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจมันเลยครับพอเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายกีตาร์เยอะขึ้นเนี่ยเราผมว่ามันสำคัญมากเลยอ่ะเปลี่ยนสามสายแล้วไงต่อครับโอเคครับพี่ก็ไม่คิดจะถอดมันออกเลยถอดออกเลยครับโอ้โหลืมไปเลยครับได้เลยครับไอเรื่องทำลายล้างนี่ชอบไอ้ส่วนใหญ่ไอ้ที่หมุนนะครับมันจะมีที่ตัดอยู่ในตัวของมันครับเสียเวลาครับตัดแม่งเลยตัดเลยตัดแม่งเลยครับแล้วทำไมเราไม่ตัดแม่งตั้งแต่แรกแล้วก็ดึงออกมาเลยที่จะไปขายยังไงอ้าวเราโชว์ไงครับว่าที่หมุนครับครับผมพอไปถามสายแล้วเราคุยจะทำอะไรต่อดีครับผมดูจากเฟดแล้วพี่เฟดมันมีปัญหาไหมพี่ผมว่าเน่ามากเลยนะครับเนี่ยผมว่าคุณจะถอดแม่งให้หมดเลยนะครับถอดหมดเลยอ่ะทำเลยครับไอพี่ผมว่าพี่ลองใช้ตัดดูไหมตัดสายแล้วตัดมันจะเร็วกว่าไหมพี่หรือว่าต้องจำเป็นต้องหมุนโอ้ไม่จริงๆถ้าหมุนมันก็ดีครับบางทีแบบสายมันตึงอยู่เด็กเท่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเดี๋ยวลองดูก็ได้โอ้โหไม่ดีจริงๆนะครับบอกนะครับดีจริงครับบอกแล้วมันต้องคลายอันตรายมากนะใช่ครับถึงชีวิตได้เลยนะครับตาจะบอดได้ซื้อที่ไหนเลยพี่ซื้อที่ CT Music Shop นะครับยอดมีทุกอย่างครับผมพอตรงนี้ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาคือไอเนี่ยมันจะเป็นปมครับปลายสายเป็นปมเนื่องจากมาอยู่ที่ลูกบิดเราตัดแม่งเลยนะครับคราวนี้เราก็ได้กีตาร์ที่ไม่มีสายครับซึ่งมันเน่ามากเน่าทุกอย่างเลยแล้วควรจะมีอันดับแรกเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะหาอะไรมาเช็ดก่อนเราเช็ดฝุ่นก่อนนะพี่ใช่มีผ้าแอ๊ะผ้าสะอาดป่ะครับเนี่ยสะอาดดีพี่นี่เป็นผ้าเช็ดกีตาร์ผมนี่เป็นผ้าเช็ดกีตาร์โดยเฉพาะเลยหรือเปล่าเฉพาะเลยพี่เฉพาะเลยใช่ไหมครับมีร้านก็มีขายครับที่พอแพนเน็ตเบมครับราคา180 บาทครับลองดูดิเช็ดดีจริงไหมเช็ดดีดูเดี๋ยวอยากจะให้ซูมเห็นฝุ่นมากครับฝุ่นนี่แบบทั้งตัวครับเป็นนิ้วอ่ะเป็นนิ้วฝุ่นนิ้วอ่ะสกปรกมากครับเช็ดพอเช็ดแล้วกีต้าร์จะดูใหม่ขึ้นครับนี่ขนาดแบบใช้ผ้าเช็ดเฉยๆนะตอนแรกเราควรจะใช้ผ้าเปล่าเช็ดนะครับแล้วคราวนี้มันเพื่อความแบบเงามันจะมีแบบพวกน้ำยาทั้งหลายแหล่นะครับน้ำเงี้ยวเลยพี่เฮ้ยไม่ใช่นะครับเราใช้น้ำยานี่เลยครับนะครับต้องบีบบนผ้านะครับผมแนะนำว่าเขย่าก่อนดื่มเลยเขย่าเลยครับโอ้โหจะได้อัตราลดเหมือน150ใช่ไหมครับตบดีครับเข้ามาได้โอ้ไม่ใช่ครับเราจะเทใส่นี้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องเทใส่ผ้าก่อนผมว่ารู้สึกว่าผ้าคุณน้องนี่เน่าทุกผืนเลยนะครับเนี่ยไม่จะบอกเลยนะครับเนี่ยมาดูแลกีตาร์มากเลยโอเคฮะก็ผมว่าเทบีบใส่ผ้าดีกว่าบีบใส่ผ้าเอาขนาดไหนดีครับเอา2 cc ได้กันสองซีซีครับเป็นเม็ดเลยครับเป็นเม็ดอันนี้ปกติมันเป็นน้ำเป็นน้ำนะเป็นน้ำข้นๆขาวๆเหมือนอะไรดีอ่ะเหมือนโยเกิร์ตโยเกิร์ตดัชชี่นะครับสุดยอดมากคร่าวๆกันนะครับคร่าวๆคลิปนี้อันนี้เป็นแนวไหนนะผีหรือเปล่าผีอะไรครับผีอะไรครับผีอย่าเล่นเนี่ยอย่าเชื่อปล่อยไปตามธรรมชาติดีได้เลยครับสมมติเช็ดคร่าวๆแล้วเฟดนี่น่าจะดูแลหน่อยเฟดเนี่ย
เนี่ยสุดยอดครับเลมอนออยเลมอนออยคลาสสิกที่สุดมีขายตามทุกร้านขายเครื่องดนตรี CT Music Shop อยู่แล้วครับวิธีการใช้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติคาบสกปรกเยอะเนี่ยแล้วก็เทไปก่อนแล้วอันนี้ทำให้เป็นบัมเฟตพอนะครับเพื่อความรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำปุ๊บจริงๆถ้าคาบสกปรกเยอะเนี่ยเราควรลงไปเลยลงปุ๊บ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 ลงไว้แล้วทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับเพราะไอ้น้ำยาเลมอนออยเนี่ยมันจะช่วยกัดเหมือนว่ากัดไอ้สิ่งสกปรกออกมาครับมันจะข้ามไปเหมือนจริงมันก็เหมือนสไลด์จริงๆเราใช้สไลด์อะไรใช่แค่กลิ่นครับแค่กลิ่นเอากลิ่นกลิ่นเลมอนเลยครับแล้วทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับปุ๊บน่าจะเห็นไหมครับอันนี้คือคาบสกปรกตรงฟิงเกอร์บอร์ดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเยอะนี่จะเห็นชัดว่ามันจะแบบมันจะล่อนออกมาล่อนออกมาเลยแล้วเราก็เอาผ้าสะอาดเช็ดอีกทีนึงปุ๊บสมมติว่ามันแห้งแล้วเพราะว่านี้ค่าสกปรกน้อยครับเช็ดมันไปเช็ดโหพี่ล็อกป่ะครับเหมือนใหม่เลยอ่ะเงาเลยครับมันช่วยแบบเสริมเนื้อไม้ด้วยนะครับเช็ดเข้าไปปุ๊บปุ๊บอ่ะเช็ดเข้าไปแล้วมันจะดูดีขึ้นแน่นอนครับยอดพี่ส่วนไอ้พวกเมื่อกี้ฟินก็บอร์ดถ้าเฟดมันแบบสนิมขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบสเตย์ครีนอ๋ออันนี้ซื้อได้ที่ไหนครับพี่อันนี้ร้านเราไม่มีขายอันนี้เซเว่นก็มีใช่ครับหรือพวกวีนอนครับวีนอนคือเหมือนไอ้พวกขัดพวกทองเหลืองนะครับอ๋อเหมือนขัดหัวเข็มขัดรอดอครับวีนอนก็อาร์บัสโซพี่ใช่ครับคล้ายๆกันครับแล้วก็ลงไปมันจะเป็นน้ำยาสีฟูวีนอนหลอดแดงๆหามซื้อตามร้านก่อสร้างลงไปอ่านลองให้นิดนึงสักเฟดนึงก็พออ่านี่เป็นสินค้าตัวไหนครับมันจะเป็นน้ำยาสีชมพูนะนี่เป็นสินค้าตัวไหนครับเราเอาเฟสที่มันเน่าๆนี่เน่าๆลงไปตัวไหนครับลงไปไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าน้ำยามันจะขัดก่อนแล้วเอาผ้าเล็บไปยังผ้านะครับผ้าสะอาดถูไปถูไปพอถูเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันฉีกมันจะคุ้นๆที่อยู่นะผิวคุ้นๆแล้วก็ถูจนกว่าถูไปสักพักนึงน่าหายแล้วเป็นไงล่ะกล้องเหมือนใหม่เลยอยากให้เห็นจริงนี่ลองดูเฟสที่ดูแสงดีกว่านี่ดูแสงที่มันลงหน้าครับนี่เฟสนี้เลยเฟสเดียวเงากว่าเดิมเงาเคลื่อนเยอะอยากจะเอาไปส่องกับไฟมากนี่ขัดทุกเฟสแล้วลองเงาวิ้งอ่ะเช็ดคอวิธีการส่องนะครับวิธีการส่องคอเนี่ยกีตาร์เราต้องมองให้มันระนาบนี่ครับเราต้องมองสองฝั่งนะครับฝั่งไอ้ข้างนี้มันจะมีสองเสาใช่ไหมครับเหมือนไวเลสต้องมองข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาครับตอนแรกเรามองซ้ายก่อนปุ๊บนี่มันงอนิดนึงนะครับแล้วก็มองข้างขวานะครับเดี๋ยวกล้องต้องมาโคสอัพกันอีกทีนะครับถือว่ามองเข้าไปนะครับก็คือมองเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าคือกีตาร์มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้ากีตาร์งอเนี่ยมันจะมีสองกรณีคือโก่งขึ้นเป็นสะพานโค้งกับงอลงเป็นหลุมเยอะแล้วเป็นท้องช้างใช่ครับก็ถ้ามันโก่งขึ้นนี่คือมันติดเฟดแน่นอนใช่ถ้ามันแอนลงนี้แสดงว่าเฟดสูงแน่นอนด้านเปลี่ยนสายจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องฉีกก่อนใช่ครับฉีกก่อนซองก่อนที่การเปลี่ยนสายถูกต้องนะใช่ครับจริงๆการเปลี่ยนสายเนี่ยควรจะเปลี่ยนทีละสายครับแต่อันนี้เราคือเราทำความสะอาดไอ้พวกนี้เป็ดบอร์ดไม่สะอาดนะครับเนี่ยเช็ดอีกสองปึ๊ดนะครับจริงๆนี่ครับถ้าจะให้สะอาดจริงๆนี่ครับพวกน้ำยาทำความสะอาดจะเขียนว่า polish ไม่ใช่ตำรวจนะครับโอ้ฉีดเข้าไปเช็ดเข้าไปมันจะเงาครับแค่นี้นิดเดียวครับ10วินาทีพอครับเปลี่ยนสายเลยครับเปลี่ยนเลยไหนพี่ที่เปลี่ยนสายทั้งไงผมไม่รู้นะครับว่าเปลี่ยนสายที่แท้จริงเป็นไงแต่ที่เปลี่ยนทั้งชีวิตใช่เปลี่ยนมาทั้งชีวิตแล้วสอนเข้าไปเลยสอนเข้าไปรู้ลืมบอกไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้พวกที่มันคาบสกปรกเนี่ยมันใช้พวกวีนอนนะครับวีนอนสีเงินพวกเหล็กทองเหลืองพวกอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ใช่ครับพวกฝาครอบปิกอัพพวกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเอาอันนี้นะครับขัดจนเลขขึ้นไอ้พวกน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปโพลิชเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับจะได้เลขแทนใช่ได้เลขแทนแน่นอนครับเสียบเข้าไปครับเสียบพอเสียบเข้ารูแล้วทำไงต่อเราต้องจับประมาณนี้หนึ่งครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับสมมติเราตอนแรกเนี่ย